ศึกแห่งศักดิ์ศรีมาถึงแล้วนะทุกคนวันนี้วันที่6สิงหาคม2516ทำไมแอดถึงพูดว่าวันนี้ถึงศึกแห่งศักดิ์ศรีนั่นก็คือการแข่งขันระหว่างไทยกับเวียดนามค่ะทุกคนที่จริงก็ศึกแห่งศักดิ์ศรีทุกทีมแหละค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นไทยเวียดนามอินโดหรือฟิลิปปินส์แต่ไทยกับเวียดนามดูจะศึกแห่งศักดิ์ศรีสูงสุดสาวไทยแข่งไป2นัดนะคะทุกคนนัดแรกเราเจอกับอินโดนีเซียเราเอาชนะอินโดนีเซียมาได้3ต่อ0เซตนะคะแต่เป็น3ต่อ0เซตที่เกือบไปแล้วอะนัดแรกอะและนัดที่2นะคะเมื่อวานนี้สาวไทยเจอกับทัพสาวฟิลิปปินส์เราก็ชนะสาวฟิลิปปินส์มาแบบ3ต่อ0เซตและเมื่อวานเป็นการที่แฟนๆเห็นอะไรใหม่ๆด้วยคือทางโค้ชด่วนได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นยกเซตในแต่ละเซตนะคะเซต1ใช้ชุด1อีกเซต1ใช้อีกชุด1และอีกเซต1ใช้ผู้เล่นผสมของ2เซตถือว่าแปลกนะแต่ทำผลงานได้ดีผ่านฉลุยสำหรับสาวเวียดนามคู่แข่งของไทยวันนี้ก็ทำผลงานได้ดีนะคะในวันแรกสาวเวียดนามเจอกับฟิลิปปินส์โอ้โหฟิลิปปินส์ก็ดุเดือดจริงๆอึดนะคะด้วยความเป็นฟิลิปปินส์แล้วก็เป็นผู้เล่นสำรองด้วยผู้เล่นในนามสโมสรด้วยเขาก็ฟิตเต็มที่นะคะแล้วก็แย่งเซตเวียดนามไปได้1เซตในนัดแรกของเวียดนามนะและเมื่อวานเวียดนามเจอกับสาวอินโดทุกคนอยากดูนัดนี้มากเพราะว่าฝีมือเนี่ยเวียดนามกับอินโดค่อนข้างที่จะไม่ต่างกันมากคือเราอยากจะเห็นความสนุกเพราะว่าดูอินโดทีไรก็สนุกทุกทีดูเวียดนามทีไรก็สนุกทุกทีนะคะและอินโดนีเซียก็แย่งเซตเวียดนามไปได้1เซตไม่รู้ว่าเจ้าบ้านใจดีแบ่งเซตให้ทีมคู่แข่งทั้ง2ทีมหรือเปล่าทั้งฟิลิปปินส์ทั้งอินโดเวียดนามก็เลยเสียเซตให้ทางฟิลิปปินส์และอินโดไปนะคะด้วยสกอร์3ต่อ1เท่าๆกันเลยขอบอกตารางก่อนนิดนึงแล้วกันนะคะวันนี้ตารางเปลี่ยนไปกว่า2วันแรกนะเพราะเราแข่งกับคู่เจ้าภาพนะคะเราแข่งกับคู่เจ้าภาพไทยจะเจอกับเวียดนามเวลา 18:45 นะทุกคนไม่ใช่ 4:00 นแล้วนะเลื่อนมาเป็นคู่ปิดท้ายปิดสนามของวันนี้นะนั่นก็คือสนามแรกเมืองหวินฟูประเทศเวียดนามถามว่าสาวเวียดนามพัฒนาขึ้นชัดไหมคำนี้แฟนๆวอลเลย์บอลน่าจะตอบได้ว่าชัดนะคะถ้าถามว่าวันนี้หวั่นหวั่นไหมตัวแอดเองก็ยังหวั่นหวั่นนะเพราะแมตช์ที่ไทยเจอกับฟิลิปปินส์และแมตช์ที่ไทยเจอกับอินโดอ่ะสาวไทยก็ยังแบบสูสีอ่ะคะแนนสูสีทำเอาหัวใจหล่นไปหลายรอบและมาเจอกับทีมหนักทีมใหญ่ทีมแข็งอย่างเวียดนามแบบเนี้ยก็นิดนึงก็ยังรู้สึกว่าโค้ชด่วนต้องใช้ผู้เล่นที่แบบเป๊ะๆจริงๆนะคะเพื่อไม่ให้หลุดเพราะถ้าเกมสูสีแบบที่ไทยแข่งกับอินโดวันแรกอ่ะมันไปถึงคะแนนดิวเลยอ่ะทุกคนคือคะแนนมันเท่ากันไปถึงท้ายเซตมันเป็นอะไรที่ถ้าเราหลุดเราก็หลุดเลยอ่ะแล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดอยู่แล้วในทุกๆทีมสิ่งที่จะเซฟที่สุดคือการที่เราต้องทิ้งห่างคะแนนให้ได้มากที่สุดนะคะคือจะเป็นผลดีต่อทีมมากที่สุดเลยไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรนะคะแค่นึกภาพตอนนี้ตอนที่แอดพูดกับทุกคนแอดก็ยังรู้สึกว่าเวียดนามเขาก็แก่งขึ้นจริงๆอ่ะคือเห็นได้ชัดเลยมือเซตของเขาดวนทีลำโอนนะคะหรือว่าเรียกว่าลำดวนก็เซตได้ดีเซตไปที่ตัวตบอย่างน้องโฟทีทรันดิแทงทุยได้ดีซะเหลือเกินเซต3เมตรได้ดีซะเหลือเกินมือเซตของเราเอสิริมาก็เซตได้ดีนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกมันก็มีแต่ทุกคนเพราะว่าเราก็ใช้มือเซต2คนใช่ไหมทางเวียดนามก็ใช้มือเซต2คนนะคะแต่ตัวหลักน่าจะเป็นลำดวนสาวไทยต้องรอลุ้นว่าวันนี้แข่งกับเจ้าภาพจะใช้เซตเตอร์ตัวหลักอย่างพรพันธ์เกิดปราดลงมาในนัดแรกเซตแรกเลยหรือไม่หรือใช้เอสิริมาลงมาเซตแรกแล้วก็สลับกันเซต2เซต3นะต้องรอดูในด้านตัวบุกตัวตบตัวตีของเราอะนะคะก็ถ้าใช้ชุดผสมนะก็จะมีวิภาวีสศิภพรโมเมธนัชชานะคะแล้วก็มีตัวหลักประกบอย่างเพียวชราพรบุ๋มบิ๋มชัชชุออนแล้วก็บิมบิมิชาก้องรำนะคะต้องรอลุ้นเพราะว่าพอเห็นมาแล้วใช่ไหมทุกคนอย่างที่ไทยแข่งกับอินโดคะแนนมันดิวจริง
พราะว่าเราก็ใช้ตัวผู้เล่นสำรองนะคะถึงแม้ว่าจะมีตัวเล่นผู้เล่นตัวหลักประกบอยู่แต่ตัวที่ทำคะแนนอ่ะคือชุดผสมดังนั้นคะแนนมันเลยสูสีขนาดนี้ที่แข่งกับอินโดในนัดแรกก็หวังว่าผู้เล่นชุดผสมแล้วก็ผู้เล่นชุดหลักในวันนี้นะคะจะหลอมรวมเข้าเป็นชุดหลักหนึ่งเดียวของทีมชาติไทยให้ได้และทำให้คะแนนระหว่างไทยกับเวียดนามอ่ะห่างหน่อยเพราะว่ามันตื่นเต้นจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกไม่อยากให้เสียเซตนะคะเพราะเราแข่งมา2นัดเราก็ไม่ได้เสียเซตให้ใครนะคะถ้าวันนี้จะเสียเซตให้เวียดนามโอ้โหเจ้าภาพคงแบบทั้งสนามนี่เสียงคงโอ้โหไปเลยทุกคนเพราะว่าเวียดนามให้ความสนใจกับกีฬาวอลเลย์บอลมากๆเต็มสนามไม่ได้พูดเต็มสนามนะล้นสนามมายืนกันข้างสนามทุกแมตช์การแข่งขันที่เวียดนามเขาแข่งคือประเทศทีมเขาอะนะแข่งอะคือเต็มเลยวันนี้ก็ต้องมีสติมีสมาธิพอสมควรเลยนะคะในการแข่งขันเจ้าบ้านแบบนี้วันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่6สิงหาคม2566ศึกแห่งศักดิ์ศรีของจริงนะสาวไทยจะเจอกับสาวเวียดนามเวลาแข่งเปลี่ยนจาก2วันแรกนะคะเป็น 18:45 นะคะเพราะเราแข่งกับคู่เจ้าบ้านถ่ายทอดสดทางช่องวัน31เหมือนเดิมนะคะกดเลข31ดูสดได้ทุกแมตช์การแข่งขันทุกคนมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังหน่อยทุกคนคิดว่าไทยจะปิดเวียดนาม3เซตรวดไหมอันนี้ความรู้สึกแอดเลยนะแอดว่าเวียดนามจะต้องได้เซตจากไทยอันนี้คิดแบบนี้จริงๆเพราะว่าฝีมือมันค่อนข้างที่จะแบบดุดันเหมือนกันทั้งคู่อ่ะทุกคนคือมันตีตายทั้ง2ทีมเลยนะเวียดนามก็ตีตายนะไทยถ้าใช้ผู้เล่นตัวหลักอย่างบิ๋มอย่างเพียวก็ตีตายเลยทุกคนว่าเราจะแบ่งเซตให้เวียดนามกี่เซตดีเวียดนามเขาจะได้เราไปกี่เซตแต่นี่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีสนามแรกนะคะก็อยากให้สาวไทยชนะในทุกนัดการแข่งขันนะอ่ะเล่าสู่กันฟังหน่อยไทยจะเสียเซตให้เวียดนามกี่เซตหรือจะชนะ3เซตรวดมาพูดคุยกันหน่อยนะคะนี่สนามแรกนะสนามแรกจะจบวันนี้นะคะหลังจากนั้นทุกทีมทุกประเทศจะบินไปที่เชียงใหม่ประเทศไทยนั่นแหละแฟนๆวอลเลย์บอลก็เตรียมตัวให้พร้อมซื้อบัตรให้พร้อมวันนี้บัตรขายเป็นวันแรกแบบออนไลน์นะคะขายที่ทางอบจ.เชียงใหม่นะไปดูกันได้นะคะซื้อให้ทันไปให้ครบทุกแมตช์การแข่งขันเราต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะและที่สำคัญไปเชียร์ไงไปเชียร์ให้เต็มสนามเหมือนเวียดนามนี่แหละทุกคนอ่ะเล่าสู่กันฟังหน่อยวันนี้ไทยจะชนะเวียดนาม3เซตรวดไหมหรือว่าเวียดนามจะได้เซตไทยไปกี่เซตพูดคุยกันหน่อยค่ะศึกแข่งศักดิ์ศรีของจริงนะวันนี้ตื่นเต้นเหมือนกันแอบวันๆเหมือนกันนะคะแต่เชื่อมั่นในสาวไทยค่ะจะปิดได้3เซตรวดอ่ะถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึก CV League วันนี้นะคะวันที่6สิงหาคมไทยเจอเจ้าภาพเวียดนามแข่งเวลา 18:45 นะคะย้ำ 18:45 ทางช่องวัน31ดูได้ทั้งทางทีวีและแอปพลิเคชันวันนี้ค่ะแอดนำข่าวสารดีๆมาบอกทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดสัก1ไลค์1 Subscriber นะคะ